ามที่นั่นพอดีสายเราส่งข่าวมาว่ามันจะมาแต่ขับรถอย่างนั้นแต่งยังไงยังไงเราก็ปิดล้อมตรวจคนตรวจคนนะเพราะตรวจคนมันก็ไม่ให้ตรวจมันก็ใช้วุฒิปืนยิงลูกน้องลูกน้องก็เลยต้องใช้ปืนยิงป้องกันตัวแล้วก็ไอ้แดงประจินก็ถึงแก่ความตายครับผม OVP นะครับก็กลับมาตามคำเรียกร้องหลังจากที่ผมลงเรื่องราวการสัมภาษณ์ท่านรองแต้มซีซั่นแรกไปนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันมามากเลยครับแต่ส่วนมากที่ผมจับประเด็นที่ท่านคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นขอเป็นคดีเก่าๆส่วนมากคนจะชอบยุคเคียแค้วฮีกงกงแล้วเป็นคดีที่เก่าๆที่เป็นคดีดังๆในอดีตนะครับวันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับเราอยู่กับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพรองแต้มของเราสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ วันนี้กลับมาอีกครั้งซีซั่น2ต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยที่ให้คิวนะครับเพราะว่า FC ขอมาเป็นซีซั่นยาวๆเลยนะเพราะว่าวันนี้เราขนคดีของท่านเนี่ยมาเป็นแฟ้มเลยตั้งอยู่นี้ครับเราจะไล่ไปทีละคดีทีละคดีวันนี้ท่านบอกว่ามีคดีใหญ่ๆที่เป็นเกี่ยวกับมาเฟียของชลบุรีปราจีนบุรีมาเล่าให้ฟังคือสมัยตอนนั้นผมอยู่สืบสวนนครบาลใต้ครับซึ่งช่วงนั้นรู้สึกเป็นผมเป็นรองผู้กำกับผมก็ดูแลรับผิดชอบตรงนั้นประมาณสัก17โรงพักได้ซึ่งตอนนั้นเป็นผู้กำกับก็จะชื่อพลตำรวจตรีจตุรงค์ภูมิรินทร์นะครับตอนนั้นยศแกก็พันตำรวจเอกก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับผมครับแต่มาเป็นผู้บัญชาตอนนั้นเราก็ทำงานเรื่องสืบสวนปราบปรามเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดตอนยุคท่านจตุรงค์ภูมิรินทร์กับผมเนี่ยรู้สึกผมวิสามัญคนร้ายประมาณ20คนนะที่ตรงนั้นนะฮะในสืบสวนใต้ครับนะครับตอนอยู่สืบใต้สืบสวน5เนี่ยซึ่งสมัยก่อนเป็นบก.เดียวกันสมัยยุคท่านไปจิตองศรีก็ประมาณ20คนนะดังนั้น2ภูมิกับเนี่ยก็วิสามัญไปร่วม40คนนะครับตอนนั้นเราทำงานเชิงลุกทำงานปราบปรามอาชญากรรมแต่สิ่งที่มีคดีดังที่น่าสนใจมีคดีหนึ่งแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องขออนุญาตเขามันมีคดีหนึ่งเนี่ยมันมีนักโปรแกรมเมอร์นะซึ่งเก่งทั้งโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนยุคดิจิตอลใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคนเก่งและเรียนอย่างนี้ไม่กี่คนครับตอนนั้นเพื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่งเข้ามาเพื่ออะไรต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่งเข้ามามันมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งเนี่ยเก่งมากบริษัทเขาตั้งอยู่แถวบางนาหนุ่มคนนี้โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเก่งมากวันหนึ่งเนี่ยเขาถูกซื้อตัวไปจากบริษัทอื่นซื้อไปเป็นโปรแกรมเมอร์ที่อื่นที่อื่นแล้วนอกจากซื้อที่อื่นแล้วป้ากับไอ้เด็กหนุ่มคนนี้ดันไปเอาข้อมูลของบริษัทเก่าเนี่ยเอามาด้วยมันก็เป็นการแย่งชิงลูกค้ากันดังนั้นข้อสงสัยก็เลยมองว่าคดีเนี้ยคนที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นคู่แข่งหรือเป็นเจ้าของบริษัทเก่าเราก็ทำการสืบสวนตอนนั้นก็วางสายเราก็มองว่าเหตุเกิดตรงที่ตึกอาคารตรงแถวบางนาใกล้ห้างเซ็นทรัลเหตุเกิดอะไรครับท่านเหตุเกิดที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยถูกยิงตายอ๋อยิงตายที่บริษัทเลยน้องคนนี้ที่ว่าบริษัทนั้นซื้อตัวไปเนี่ยครับถูกยิงตายถูกยิงตายที่บริษัทใหม่ที่เขาไปอยู่ใช่ไหมใช่โอ้โหตรงนั้นรู้สึกใกล้ๆห้างเซ็นทรัลบางนาต่อหน้าธารกำนันเลยนะก็ยิงต่อหน้าเลยยิงตอนรู้สึกจะต้องจะขึ้นรถกลับบ้านหรือจะมาทำงานเนี่ยผมจำไม่ได้ตอนนั้น
ก็ถือเป็นคดีอุกอาจมากเพราะว่าประชาชนสนใจถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นท่านโสพลพลตำรวจโทโสพลวราชนนท์เป็นผู้จัดการก็สั่งมาครับให้ทำการสืบสวนสอบสวนและจับกลุ่มคนร้ายกันแบบผู้ประชาชนสนใจมากมันสะท้อนถึงเรื่องการทำงานของตำรวจปล่อยปะมือปืนได้ยังไงและการควบคุมพื้นที่ได้ยังไงเพราะตอนนั้นเราก็เอาจริงเอาจังกับเกี่ยวมือปืนเราก็ทำการสืบสวนก็ไปรู้ว่ากลุ่มที่รับงานยิงอะไรเนี่ยเป็นซุ้มใหญ่เมืองชลบุรีครับเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ชลบุรีซึ่งจะมีรองลำดับมาก็เรียกเสียแย่ครับเป็นผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องเราก็เลยสืบมาว่ากลุ่มพวกนี้ไปเกี่ยวข้องกับมือปืนใครแล้วมือปืนกลุ่มนี้จะมาจากไหนก็สืบไปสืบมาปรากฏว่าเราก็รู้ว่าซุ้มมือปืนที่รับงานมาเนี่ยเป็นเอาว่าที่ฉายาว่าโคกปีบอ๋อครับคุณก็ไปดูว่ามือปืนร้อยศพโคกปีบนี่มีใครครับเคยออกรายการผมไปแล้วใช่คนเนี้ยครับนะครับเอาละเขาอาจจะไม่ฟ้องผมเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนกันก็คือเป็นรู้จักกันก็คือแดงโคกปีบครับเราก็เช็คว่ามือปืนน่าจะมาสายของแดงโคกปีบแต่เขาจะรับงานหรือไม่รับงานเราไม่รู้แต่เราสืบมาว่าจะมานั่นแล้วก็สืบลึกไปอีกว่าไอ้มือปืนคนนั้นก็ชื่อแดงเหมือนกันครับครับก็ฉายาแดงปาจินแดงปาจินนี่เป็นมือปืนระดับต้นๆของแถวปาจินบุรีครับรับงานทั่วไปเราก็ไปสืบจนรู้สถานที่รู้ถิ่นที่อยู่รู้การเที่ยวการใช้ชีวิตประจำวันครับก็รู้แล้วการที่ผมไปสืบเนี่ยการสืบสวนเนี่ยมันก็รั่วบางทีก็ข่าวรั่วเพราะเราต้องไปสืบหาต้นตอใหญ่ๆครับเราก็มันเริ่มรั่วเขาก็คงรู้ว่าผมรู้ตัวว่าเป็นใครแต่นี้พอรู้ตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะตัดตอนได้ก็คือหนึ่งเขาจะต้องเก็บพยานฆ่าพยานเพราะปรากฏว่าพยานอะไรจำได้ครับจำหน้ามือปืนได้จำตำหนิรูปพรรณได้เพราะมันมาเฝ้าอยู่หลายวันแสดงว่าคนแถวตึกเห็นเห็นนั้นสิ่งที่มาเขาจะทำก็คือต้องฆ่าพยานครับตัดพยานทิ้งนั้นผมก็ทำการสืบสวนก่อนที่จะมีเหตุวิสามันเนี่ยเราไปสืบสวนไอ้นี่เข้าถึงตัวยากมากแดงปาจีนเนี่ยนะครับครับและมีอิทธิพลต่อเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่พอสมควรผมไปสืบสวนกับลูกน้องเนี่ยตอนนั้นก็จะมีพลตำรวจตีคมสมัครคมศักดิ์สุมังเกษตรซึ่งตอนนั้นก็ยกพันตำรวจโทครับแล้วก็เขาเคยเป็นผู้การจราจรเป็นผู้การสุพรรณทอมันทำงานกับผมเป็นลูกน้องผมก็มีพันตำรวจโทชำนาญอุ๋ยสกุลนี่ก็เป็นมือปราบของนครบาลเลยแต่ตอนนี้ปลดเกษียณแล้วก็ไปอยู่ที่จังหวัดระนองก็เป็นมือวิสามันเหมือนกันเป็นลูกน้องผมก็เราก็ไปสืบเราส่งลูกน้องไปสืบสองคนเนี่ยไปสืบตอนไปสืบเนี่ยเขามีอิทธิพลมากเราไปจอดรถที่ไหนเนี่ยเขารู้หมดเลยนะโอ้โหนอกจากจะรู้แล้วปรากฏแม่งยังให้ตำรวจเนี่ยมาตรวจค้นรถลูกน้องผมอีกโอ้โหตำรวจเล่นตำรวจด้วยกันซะแล้วเออคือมาตรวจนี่ก็คือเหมือนกับว่าสกัดไว้เพื่อไม่ให้ผมไปทำอะไรกันอ่าครับจนกระทั่งลูกน้องก็มารายงานตัวตอนหลังผมก็ไปเองครับไปเองเนี่ยตอนที่เราไปสืบเนี่ยเราจอดรถที่ปั๊มตำรวจมันล้อมปั๊มหมดเลยนะครับตรวจค้นอาวุธปืนผมหมดตอนนั้นขอโทษตอนนั้นท่านยศอะไรฮะพันตำรวจโทโอ้โหพันตำรวจโทผมต้องรายงานผู้บัญชาการครับและผู้บัญชาการก็เลยประสานไปทางผู้บัญชาการภาค2บอกว่าพวกเรานี่ไปทำงานเราถึงทำการสืบสวนนี้ไ
และผู้จัดการพึกภาค2สมัยนั้นก็ให้ข้อมูลเราดีมากครับช่วยเราก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบคนหนึ่งในจังหวัดประจินเนี่ยให้แอบมาทำงานลับๆกับเราครับคอยส่งสัญญาณคอยตรวจสอบวันหนึ่งเนี่ยไอ้มือปืนเนี่ยมันก็เรารู้ว่ามันชอบเที่ยวผู้หญิงไม่ดีครับผู้สมัยจริงสมัยก่อนเขาเรียกว่าซ่องอ่ะครับมันก็มาเที่ยวซ่องเพราะไปติดผู้หญิงเรายังมันเรื่องตลกเลยเราก็ให้ลูกน้องเนี่ยเข้าไปเที่ยวซ่องเหมือนกันครับเพื่อจะไปรู้พฤติกรรมของมันลูกน้องยังมาเล่าเลยมันเป็นเรื่องตลกมากไปหาไปเรียกผู้หญิงมาครับเพื่อจะมาเป็นสายไปหาข้อมูลครับปากผู้หญิงคนนั้นเป็นใบ้ครับแอพูดไม่รู้เรื่องเลยสืบหาตัวไม่ได้หาเข้าลึกถึงตัวไม่ได้ซึ่งวันนั้นถ้ารู้ก็เราก็จะต้องสืบสวนจับกลุ่มมาสอบสวนมันก็รั่วเพราะมันเป็นใบ้แอจนแต่ผู้หญิงนี่ได้ไปนอนกับแดงไม่นอนคือมันรู้อ่ะแดงเนี่ยชอบมาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่แล้วมันก็เคยนอนไอ้แดงแต่ลูกน้องเขาเนี่ยไปแจ็คพอตคนอื่นมีเยอะแยะไม่เรียกดันเสือกไปเลือกคนใบ้ไปเลือกคนนี้มาเป็นผู้หญิงหากินคนใบ้มาให้ข้อมูลไม่ได้เลยยังมาเล่ากันเฮฮาครับแต่เราก็ไม่รับพยายามเพราะเราก็สืบสวนเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งมาครับเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการแล้วก็ในดาบคนหนึ่งเก่งมากครับคือยอมแบบไม่กังกลัวไอ้คนที่ใกล้ชิดเพื่อแก๊งมือปืนผู้มีอิทธิพลก็มาเล่าให้ผมฟังหมดก็ตอนหลังก็มันก็ส่งข่าวว่าพอเริ่มดังแล้วมันต้องมาเก็บพยานเพื่อเราก็เลยวางแผนจะจับกลุ่มกันตอนนั้นมันก็มาแล้วก็มา2คนหรือไงเนี่ยเราก็ปิดล้อมจับกลุ่มกันก็มีการต่อสู้ครับแล้วก็เลยมีการวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นตอนนั้นคนที่ทำก็น่าจะเป็นลูกน้องผมชื่อตอนนั้นยศเขาร้อยตำรวจเอกประทวนครับกับใครอีกคนก็ต่อสู้กับคนร้ายอีกคนหนึ่งก็หนีไปได้ก็ไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ของไอ้แดงประจินเนี่ยก็หนีไปได้แก๊งพวกนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ขับบิ๊กไบค์โอ้โหเป็นนักแข่งรถนะแถวชลบุรีแถวประจินบุรีมันก็เลยเชื่อมโยงแถวบ้านใหญ่ชลบุรีครับนะครับก็ตอนหลังก็มีสมันนะจับจบคดีนี้ได้ในดาบที่ยอมเสี่ยงแล้วก็มาให้ความร่วมมือกับท่านนะครับแล้วสุดท้ายวันที่ไปเจอไปจะไปปะทะกันเนี่ยวันนั้นคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นกลางวันหรือกลางคืนครับกลางคืนตอนนั้นจบประมาณสายเท่าไหร่งานว่าไงฮะคือมันเนี่ยรู้ว่าพยานเนี่ยอยู่แถวใกล้ที่เกิดเหตุอ๋อจะมาเก็บพยานจะมาเก็บพยานที่ผมว่าเขาจะมาเก็บพยานดังนั้นมือปืนที่เวลาจะทำอะไรก็ต้องมาเก็บพยานเก็บคนรู้เห็นนะหรือบางทีก็คนจ้างฆ่าก็จะมาเก็บมือปืนซะเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นทอดคือเพื่อตัดดังนั้นเราก็รู้มาแล้วว่ามันเนี่ยจะมาเก็บพยานครับเพราะที่รู้เพราะในดาบในดาบในท้องที่นะฮะเพราะเรื่องนี้มันดังครับก็มีการส่งต่อมาว่ามันต้องจัดการตัวนี้ไอ้ลูกน้องในดาบคนนี้ก็มาบอกผมก็มีจิตวิญญาณตำรวจมากในดาบคนนี้ครับตอนหลังลูกเขาก็เป็นตำรวจนะครับสอบเข้าตำรวจได้และผมก็ช่วยดูแลลูกเขาครับนะครับให้มาทำหน้าที่ตำรวจที่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็รู้ก็เลยจึงปิดล้อมวางทางวางดักกันไว้ตรงนั้นเป็นแถวไหนครับย่านที่แถวบางนาแถวบางนานะแสดงว่าพยานก็พักอยู่แถวนั้นแหละตอนนั้นผมเฝ้าอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเพื่อจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนะครับกว่าจะสืบเรื่องมือปืนได้ว่าเป็นใครก็เป็นเดือนกว่าเราจะดักคนนี้เจอก็ได้ก็เป็นเดือนนะเราใช้เวลาจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ก็คือเราพอสายข่าวบอกว่าเขาจะมาเก็บพยานเนี่ยเราก็วางกำลังเป็นเดือนเหมือนกันเป็นเดือนเหมือนกันรอว่าเมื่อไหร่จะมาก็มาถึงเราก็จับกุมอ่ะสุดท้ายวันที่มาเนี่ย
เรารู้ไหมเขาจะมาวันนี้หรือว่าระวังกำลังตามปกติระวังกำลังปกติก็ไม่ได้รู้ว่าจะมาวันนี้ด้วยใช่ไหมรู้เหมือนกันแล้วระวังกำลังเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่ดีมายังไงก็มาเขาก็มาตามที่นั่นพอดีสายเราส่งข่าวมาว่ามันจะมาแต่ขับรถอย่างนั้นแต่งอย่างไรอย่างไรเราก็ปิดล้อมตรวจคนนะพอตรวจคนมันก็ไม่ให้ตรวจละมันก็ใช้วุฒิปืนยิงลูกน้องก็เลยต้องใช้ปืนยิงป้องกันตัวแล้วก็ไอ้แดงประจินก็ถึงแก่ความตายเพราะดังมากไอ้แดงประจินคุณแดงในซ้อนมาด้วยไอ้แดงเป็นมือปืนไงซ้อนลูกน้องมาเพื่อจะมาดักฆ่าเขาผมเนี่ยไปดักเอาลูกน้องไปดักเพื่อจะจับกุมอ่ะมันก็ไม่ยอมให้ตรวจค้นจับกุมมันก็ใช้วุฒิปืนยิงตำรวจโอ้โหตำรวจก็ต่อสู้แล้วก็ยิงตายตำรวจวันนั้นนอกเครื่องแบบใช่ไหมตำรวจนอกแบบเพราะผมแล้วตอนนั้นอยู่สืบสวนนครบาลใต้ไงตอนนั้นเราเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นฝ่ายสืบสวนเป็นการสืบสวนคดีนี้ไงเป็นสายสืบอะพูดตรงๆก็เป็นสายสืบก็ไปสืบสวนเรื่องเขาใจถึงนะเขารู้ไปตำรวจเขาเปิดฉากเลยก็ตรวจค้นคือคนเรามันรู้ว่ามาอย่างนี้มันก็ต้องตายแล้วมันเป็นมือปืนสัญชาตญาณมือปืนเนี่ยมันไม่ยอมจับง่ายๆหรอกแล้วคุณแดงเนี่ยก็เป็นคนยิงโปรแกรมเมอร์ด้วยก็เราสืบสวนว่าเขาเป็นมือปืนยิงและเขาจะกลับมาอีกครั้งเพื่อเก็บพยานจะเก็บพยานเพื่อจะเพราะเขารู้ว่าพยานคนนี้เห็นหน้าจำได้ว่าเขาเป็นคนยิงไอ้โบเกมเมอร์นี่โอ้โหใจคอเขาก็จะมาเก็บเราก็เลยไปปิดล้อมตรวจค้นครับแล้วมีการยิงต่อสู้กันแล้วเขาก็ถูกพวกเราเนี่ยยิงวิสามันตาย2 1ศพอีกคนหนีไม่ได้คนยิงครับหนีคนซ้อนลวกคนขับก็ฟูดออกไปเพราะว่าเขาชำนาญเรื่องการขี่รถใช่ไหมเป็นพวกนักแข่งแก๊งนี้เป็นนักแข่งรถขับรถเร็วมากเร็วมากก็เขาเรียกว่าปิดคดียิงโปรแกรมเมอร์นะครับครับคดีเนี้ยเป็นมันเกี่ยวเราก็ย้อนถึงแดงคุกปีซึ่งคนหนึ่งอาจจะไม่รู้จักแดงคุกปีคดีนี้มีในแฟ้มท่านไหมแดงมีพอดุจขอแดงคุกปีเนี่ยก็รู้จักผมนะครับรู้จักกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันหรือทำงานอะไรแต่ในสมัยก่อนวงการนักเลงวงการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะรู้จักกับพวกตำรวจอย่างพวกเราก็รู้จักเขารู้จักในฐานะบางทีเราก็ต้องหาข้อมูลจากเขาด้วยครับบางเรื่องมีคดีเกี่ยวกับเขาเราก็ต้องไปสืบสวนเพื่อจะเกี่ยวกับเขาหรือไม่ครับแต่บางเรื่องมันเป็นเรื่องของคนอื่นพวกนี้เขาจะมีความกว้างมีความรู้เราบางทีเราก็ไปขอความรู้เขาครับแดงโคกปีบมีอยู่ทีนึงแดงโคกปีบเนี่ยพบผมที่สืบสวนนครบาลใต้ครับผมก็มีผู้บัญชาคนหนึ่งก็อยู่ในวงการเหมือนกันเขาเนี่ยแดงเขาปีเขาไปทำธุรกิจแถวการบุรีครับการบุรีหรือลาบุรีไม่รู้ก็ไปทำเรื่องทำไม้หรือทำอะไรต่างๆปรากฏเขาไปมีที่อยู่แถวการบุรีมั้งการบุรีปรากฏเขาก็ไปทะเลาะกับเป็นมาเฟียอยู่แถวนั้นเหมือนกันเขาก็มาหาผมบอกว่าเขารู้บารมีผมรู้อะไรต่างๆเขาก็มาถามว่าเขาเรียกผมพี่แต้มพี่แต้มผมเนี่ยไปเมืองการเดี๋ยวผมมีเรื่องแน่ผมถูกยิงแน่จะคนถูกยิงเนี่ยอยากให้พี่แต้มเนี่ยมาช่วยดูแลผมหน่อยได้ไหมครับผมใช้ที่พี่เนี่ย100 ไร่โอ้โหเพราะมันมีที่แถวนั้นเป็น1,000 ไร่โอ้โหผมก็บอกไอ้ผมเป็นตำรวจนะครับผมไม่ได้โจรผมจะไปเป็นคนดูแลโจรพูดกันเล่นๆนะครับจะไปดูแลโจรดูแลเลงได้ไงวะใช่ไหมแต่ซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเขามาพบพวกผมเนี่ยเพื่อจะให้เป็นข่าวอ๋อเพื่อจะให้วงการรู้ว่าลือมารู้จักพี่แต้มนะรู้จักผมอ๋อครับเพื่อจะเป็นเกาะกำบังครับพวกเราก็ไม่ได้สนเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจเราจะไปสนใจเป็นยังไงครับซึ่งต่อมาตอนหลังก็แดงโคกปีบก็ถูกถล่มด้วย M16 ครับตายที่เมืองการคอขาดตายที่เมืองการครับแล้วเลยจะเล่าประวัติว่าแดงโคกปีบเนี่ยเขาก็เป็นวงการเป็นนักเลงครับหนึ่งเป็นก็มือปืนนักเลงแถวภาคตะวันออกมีฉายาแดงโคกปีบมือปืนร้อยศพครับนะครับแดงต่อไปเราก็สะท้อนเห็นนะให้คุณจะเก่งเป็นมือปืนยังไงตะวันมันก็จะมีการปาดประหารกันด้วยใครที่เหนือกว่านั่นครับแดงเขาปีบก็โดนคนที่เหนือกว่า
็ยิงถล่มด้วย M16 ในสงครามสงครามคอขาดเลยก็ไม่ผิดอันนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ท่านเคยพบกับคนที่มีชื่อเสียงนะครับคุณแดงโคปิ่นเนี่ยเคยออกรายการทำไวรัสโชว์เลยของอาต่อยนะโชว์รอยแผลที่ถูกยิงโชว์รอยกระสุนที่ฝังได้เต็มตัวไปหมดเลยโดนยิงมาเยอะมากนะครับแล้วก็เคยออกในรายการผมที่เป็นเรื่องเล่าของท่านเลวัตก็ไปเจอท่านเลวัตอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านเลวัตก็บอกว่าเป็นคนไม่กลัวใครพูดจาใจถึงผงผางไม่กลัวใครเลยนักเลงนะนักเลงครับเกือบจะไล่ยิงตอนที่ผมถูกยิงมาใหม่ผมวิ่งขึ้นรถเลยผมวิ่งขึ้นมาบนรถเพื่อจะตามยิงไอ้ที่มือปืนที่ไปยิงผมอ่ะผมขึ้นมาบนรถเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเข้ามาขวางขาผมอยู่ผมขึ้นมาสตาร์ทรถบีเอ็มผมอ่ะผมเหยียบคลัตช์ไม่ได้จริงๆแล้วปืนยาวผมอยู่รถปืน25นัดนะถ้าวันนั้นขาผมไม่เจ็บผมต้องยิงได้ไอ้น้อย2คนส่วนผู้ที่ก่อคดียิงโปรแกรมเมอร์ก็คือแดงแต่เป็นแดงประจีนนะครับสุดท้ายชุดของท่านแต้มก็จัดการปิดฉากไปได้ปิดฉากบุคคลอันตรายนะครับขนาดเก็บโปรแกรมเมอร์ไปแล้วนะด้วยความที่ย่ามใจย่ามใจจะกลับมาเก็บพยานด้วยนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาอยู่ในซุ้มใหญ่ครับเขาไม่เกรงกลัวใครถ้าไม่มีชุดพี่แต้มวันนั้นก็จะเป็นศพที่สองเพิ่มก็ต้องมีศพพยานนะครับมีพยานก็ถือว่าสุดยอดอีกคดีหนึ่งครับสมัยก่อนมีแก๊งหนึ่งก็แก๊งโจรสะพานลอยอ่ะเห็นไหมครับคือไม่ขอเขาไม่ปืนจี้ของเลยยิงเขาตีเขาแล้วก็เอาของไปเลยไอ้เจียวบักเหมือนกันคือถ้ามันเอาปืนจี้บอกเอาเพชรมาไอ้เนี่ยก็ให้ใช่แต่นี่ไม่ใช่มันยิงเลยสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID LINE นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับสวัสดีครับผมโอ๊ค VP นะครับตอนนี้ผมเปิดช่องโอ๊ค VP ช่องที่2ทางช่อง YouTube นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้เพื่อนๆสามารถกดไปที่ลิงก์แล้วกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การติดตามแล้วก็ให้กำลังใจรายการโอ๊ค VP ช่องแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามโอ๊ค VP ช่องที่2ด้วยส่วนเรื่องราวจะสนุกและบันเทิงแค่ไหนเข้าไปดูในช่อง2ได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ